อนเจอที่แรกก็คือกองไว้ทางวัดก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือสมุดไทยอะไรพวกนี้วัดก็เก็บในตู้บางตู้ก็ปลวกกินแล้วพอเราเจอเราก็เอาออกมาทำการชำระก็คือถ้าสมัยก่อนนี้ชาวบ้านไม่รู้ก็เอาน้ำเช็ดนะมันก็จะทำให้ใบลานกรอบหรือเสียก็คืออย่างที่ศูนย์เอามาทำคือการสอนก็คือการเก็บรักษานะรักษายังไงใช้ยังไงถ้าเราเจอแล้วปุ๊บก็ทางศูนย์เขาก็จะสอนไม่ใช่เลยว่าการเก็บรักษาต้องทำยังไงก่อนเป็นขั้นตอนต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าเรามีขั้นตอนการทำปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าควรเก็บรักษายังไงคำพีที่คือไม่ต้องการให้เป็นมอมมี่ใครต้องการศึกษามาอ่านมาอะไรเราให้อ่านหมดการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการคัดเลือกข้อมูลก่อนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณทั้งหมดได้เนื่องจากบางครั้งเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมีเอกสารโบราณค่อนข้างมากและเราก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดในการทำงานประกอบกับอุปกรณ์ในการจัดเก็บก็มีค่อนข้างจำกัดเราจะมีเกณฑ์หลักๆอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆคือที่จะเอามาพิจารณาได้แก่เกณฑ์ทางด้านเนื้อหาและเกณฑ์ทางด้านสภาพของเอกสารเราจะนำเอกสารโบราณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์หรือชำรุดเล็กน้อยนะครับมาจัดทำสำเนาดิจิตอลก่อนโดยจะต้องดูเนื้อหาประกอบกันไปด้วยอย่างเช่นหากเป็นเอกสารที่สมบูรณ์จริงแต่ว่ามีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันอย่างพวกพระไตรปิฎกก็จะมีเนื้อหาที่ซ้ำๆกันเป็นภาษาบาลีเราจะเลือกมาทำเพียงแค่ชุดเดียวเราจะไม่ทำทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราได้เอกสารมาแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมาทำความสะอาดเอกสารก่อนเพราะว่าเอกสารเนี่ยบางที่จะถูกเก็บรักษาไว้แบบปล่อยปะละเลยบ้างอาจจะมีฝุ่นมีแมลงมีขี้จิ้งโจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะทำความสะอาดนะคะเราก็ป้องกันทั้งตัวเองและป้องกันเอกสารด้วยก็คือเราจะต้องมีใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็มีถุงมือเพื่อไม่ให้เหงื่อเราเนี่ยไปโดนกับเอกสารทำให้เอกสารเนี่ยชำรุดได้พยายามตัดในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าใบลานกรอบแล้วเราปัดไปปัดมาจะทำให้ใบลานมันแตกหักได้เมื่อเราปัดฝุ่นจนครบทุกแผ่นของใบลานผูกนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำความสะอาดด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดแอลกอฮอล์ก็เช็ดแบบพอหมาดๆนะคะแล้วก็เช็ดทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมการทำความสะอาดแบบนี้ค่ะนอกจากจะทำให้ฝุ่นหายแล้วมันจะทำให้ตัวอักษรน่ะเวลาเราไปทำดิจิตอลอ่ะมันจะชัดมากขึ้นความสะอาดเอกสารประเภทสมุดไทยนะคะเอกสารประเภทสมุดไทยมี2ประเภทก็คือสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำซึ่งเอกสารทั้ง2ประเภทเนี่ยทำมาจากต้นข่อยโดยใช้เปลือกต้นข่อยอะค่ะเอกสารประเภทนี้ไม่สามารถโดนน้ำได้เพราะจะทำให้เนื้อข้างในอะชำรุดได้ค่ะเราก็เลยต้องใช้แค่แปรงอย่างเดียวในการปัดฝุ่นทำความสะอาดค่ะการทำทะเบียนก็เหมือนการทำบัตรประจำตัวของเอกสารใบลานค่ะเราจะวัดขนาดทุกผูกแล้วก็นับจำนวนหน้าด้วยซึ่งการนับจำนวนหน้าเราจะนับจำนวนหน้าที่มีตัวอักษรการทำสำเนาเอกสารโบราณให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยครับมันถือเป็นการอนุรักษ์เอกสารในตัวนะครับอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่สนใจในงานด้านนี้เข้ามาใช้งานเอกสารโบราณเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาถึงแหล่งจัดเก็บแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องหยิบเอกสารจริงๆให้เสี่ยงชำรุดหรือเสียหายเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ทางโครงการใช้ในการแปลงเอกสารโบราณให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยการถ่ายภาพก็จะมีกล้อง DSLR นะครับ
ขาตั้งกล้องที่สามารถตั้งถ่ายได้ในแนวนอนนะครับชุดไฟสำหรับการถ่ายภาพกระดานและผ้าดำรองเอกสารแป้งปัดฝุ่นและก็คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเช็คภาพและสำรองข้อมูลครับเราก็จะถ่ายเรียงไปตามลำดับการเปิดอ่านของเอกสารใบลานไปทุกหน้านะครับแบบนี้นะครับโดยภาพแรกนะครับเราจะเริ่มถ่ายจากเอกสารแผ่นที่1ก่อนนะครับซึ่งแผ่นที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปกหรือชื่อเรื่องของเอกสารชุดนี้นะครับเราจะนำเอาเอกสารมาวางไว้บริเวณกลางเฟรมของภาพนะครับจากนั้นเราก็ปรับโฟกัสของกล้องให้ชัดนะครับแล้วเราก็ถ่ายครับอย่างที่บอกนะครับเอกสารใบลานนั้นมีการจานทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราถ่ายด้านหน้าแล้วทีนี้เราก็จะพลิกด้านหลังขึ้นมานะครับและนำเอาเอกสารแผ่นที่2ขึ้นมาวางคู่กันนะครับโดยเว้นระยะห่างจากกันสักเล็กน้อยนะครับและด้านซ้ายด้านขวาให้เสมอกันครับจากนั้นเราก็ถ่ายครับทีนี้แผ่นแรกนะครับเราก็จะถ่ายครบทั้ง2ด้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังเราก็จะนำออกจากเฟรมไปครับแล้วก็นำเอกสารใบที่2ขึ้นมาแทนที่นะครับพร้อมกับพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอาเอกสารใบที่3นะครับขึ้นมาแทนที่ใบที่2ครับจัดวางให้เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ถ่ายเราจะถ่ายเป็นคู่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกหน้าของเอกสารชุดนี้ครับสำหรับท่านที่มีข้อจำกัดนะครับเราก็อาจจะหากล้องอื่นๆประเภทอื่นๆนะครับมาใช้ในการถ่ายได้นะครับอย่างเช่นกล้องโทรศัพท์มือถือครับหากชุดไฟเราไม่มีไฟในการถ่ายภาพเฉพาะทางนะครับเราก็อาจจะหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาทดแทนเช่นโคมไฟหลอดนีออนหรือเราจะถ่ายจากแสงธรรมชาติก็ได้นะครับโดยวิธีในการถ่ายนะครับเราจะให้โทรศัพท์ขนานไปกับตัวเอกสารนะครับข้อพึงระวังก็คือเวลาถ่ายเนี่ยอย่าให้เกิดเงาของกล้องหรือแขนของเราเนี่ยปรากฏบนตัวเอกสารนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถแปลงเอกสารโบราณให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้แล้วครับหลังจากที่เราทำความสะอาดทำทะเบียนแล้วก็นำตัวเอกสารโบราณไปทำสำเนาดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือเราจะเก็บมาเข้าผูกเหมือนเดิมเราจะร้อยสายสนอเข้ากับตัวนี้เพื่อให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะส่วนปริมาณที่เราจะมัดเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากี่ผูกมามัดรวมกันบางที่มันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่บางที่ถ้ามันไม่มีเรื่องเดียวกันเราก็เลือกที่จะเป็นเรื่องที่เนื้อเรื่องใกล้กันหรือว่าขนาดใกล้กันเพื่อให้มันอยู่ในห่อเดียวกันได้ค่ะการมัดเอกสารนะคะก็ควรจะมัดให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าเรามัดไม่แน่นแล้วอ่ะมันจะทำให้เอกสารน่ะเมื่อตอนไปวางรวมกันน่ะมันจะงอได้ถ้ามัดให้แน่นมันก็จะแบบช่วยทำให้เอกสารมันแบบตรงอย่างเงี้ยไว้ได้นานขึ้นนะคะผ้าที่ห่อคัมภีร์นะคะถ้าเรามีผ้าแบบไหนเราก็สามารถใช้ได้ถ้าวัดมีจีวรเยอะก็คือเอาจีวรมาใช้ได้โดยก่อนที่จะใช้ก็ไปตากแดดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอามาห่อคัมภีร์หรือว่าถ้าไม่มีผ้าที่เราใช้ก็คือจะเป็นผ้าดิบไม่ฟอกสีค่ะเอามาใช้แทนได้วิธีการห่อก็คือจะจัดให้เอกสารอยู่ตรงกลางแล้วก็ทบไปเลยค่ะส่วนป้ายแท็กของชื่อเอกสารนะคะที่เราบอกว่าเราทำทะเบียนไว้แล้วเราก็จะมีเหมือนบัตรประจำตัวเอกสารนะคะของเราค่ะเราจะนำเอกสารเนี่ยไปเคลือบบัตรเพื่อให้มันเก็บตัวอักษรรักษาสภาพของตัวอักษรที่เราทำไว้ให้นานที่สุดก็เลยเราจะใช้วิธีการเคลือบบัตรอันนี้เราก็จะติดป้ายแท็กเอกสารที่เราทำเอาไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าเอกสารชุดนี้รหัสอะไรบ้าง